จอมปกเกตคุ้มเพลิดภายWhy, oh
ได้พร่ำสอนว่าวอนสอนหลักเป็นอักขระทางว่าวอนWe'll be right back.
Thank you.
2กไก่ชอชิง5780ขยับรถด้วยนะคะรถทะเบียน2กไก่ชอชิง5780ขยับรถหน่อยค่ะ
ขอบคุณค่ะสำหรับในคืนนี้นะครับทางคณะเจ้าภาพนะครับก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในคืนนี้นะครับก็มีเจ้าภาพในชุดที่1นะครับธนาคารทิสโก้สาขาสระบุรีนะครับร่วมกับบริษัทเอ็นนานกรุ๊ปนะครับในชุดที่1นะครับชุดที่2นะครับคุณอาสายหยุดโกดามุตและครอบครัวนะครับจากจังหวัดชุมพร
ชุดที่3นะครับสวนกล้วยหอมพ่อเสนาจีนไม้และครอบครัวนะครับชุดที่4นะครับครอบครัวเสมาทัศน์ชุดที่5นะครับคุณสมนึกโรงเลี้ยงช่างทองและครอบครัวคุณแม่จำเนียนหินแก้วนะครับชุดที่5นะครับคุณจำนงคุณวินัยคุณพี่ต้อยพระนอนเขตนะครับซึ่งได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่ออํานวยเสมาทัศน์ในคืนนี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณจิรศักดิ์พฤกษาวิเศษสุขนะครับผู้จัดการธนาคารทิสโก้สาขาสระบุรีนะครับได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่พระพุทธขอเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอาสายหยุดโกดามุตนะครับจุดเทียนส่องธรรมนะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านที่3นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณหมอภูนศักดิ์จิตสกุลชัยนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามไถนะครับจุดธูปเทียนคือเครื่องตั้งหน้าหีบศพนะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับเรียนเชิญนะครับคุณหมอภูนศักดิ์จิตสกุลชัยนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทําไถนะครับจุดทุบเตียงที่เครื่องตั้งหน้าหีบศพนะครับถ้าท่านยังไม่มานะครับก็ขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับหรืออสม.ตำบลทําไถก็ได้นะครับเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องชาวตำบลทําไถนะครับขอเรียนเชิญนะครับอาสมนึกก็ได้ครับอาสมนึกเป็นอสม.ประจำตำบลสามไถนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามไถนะครับสักการะนะพุทธังปูเชมะอิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมะอิมินาสักการะนะสังฆังปูเชมะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวอะระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวอระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวอะระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวอะระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวอะระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาทัทานาเวอะระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาทัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสอันทะเยสาธุส
สาธุพรหมาจโรกาธิปติสามปฏิกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจธาสันติทัสสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโรกสมิงปฏิทาโหนติปานินันติณบัดนี้อาตมภาพจักรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปุญญนาถกถาพรรณนาถึงประโยชน์ของการบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศไปให้แด่ท่านผู้วายชนเพื่อฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีทักขินานุปทานกิจอันคณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีบุตรธิดาและหลานหลานญาติมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แก่คุณพ่ออำนวยเสมาทัตซึ่งเป็นบิดาบังเกิดเกล้าท่านได้อำราละจากโลกนี้ไปแล้วภายหลังแต่ได้อยู่บำเพ็ญคุณประโยชน์คุณงามความดีไว้กับสังคมครอบครัวพระพุทธศาสนาวัดวารามเป็นเวลานานถึง91ปีคณะท่านเจ้าภาพผู้เป็นบุตรธิดาและหลานหลานญาติมิตรทุกคนทุกท่านเมื่อวันรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้ที่จากไปท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมการจัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นลำดับเรื่อยมาเริ่มต้นแต่จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมเป็นประจำทุกคืนรวม5คืนด้วยกันและในค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายคณะท่านเจ้าภาพจึงได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและจะได้บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเป็นลำดับต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อประมวลนำเอาบุญกุศลอันเกิดจากทานศีลภาวนานี้อุทิศเป็นทิพยสุทิพยสมบัติไปให้แด่ดวงวิญญาณของคุณพ่ออํานวยเสมาทัตซึ่งท่านได้ทำการกิริยาล่วงลับไปแล้วท่านทั้งหลายคุณพ่ออํานวยเสมาทัตท่านได้อําราจากลูกหลานญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือไปแล้วภายหลังแต่ได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสของครอบครัวและวงตระกูลเป็นเวลานานถึง91ปีกรานจากไปอย่างไม่มีวันกลับรับอย่างไม่มีวันตื่นของคุณพ่ออํานวยเสมาทัตก็ยังความเสียดายอาลัยรักให้เกิดขึ้นแก่ท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรธิดาและหลานหลานญาติมิตรทุกท่านเป็นอันมากอาศัยความรักและอาศัยความอาลัยหมายที่จะให้ดวงวิญญาณของท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขในสัมปรายภพ
ทางครอบครัวอันมีบุตรธิดาและหลานหลานจึงได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมกับความดีของท่านกุศลกัลยาณกรรมน้ำใจไมตรีและความกตัญญูกตเวทีที่ท่านเจ้าภาพพร้อมได้ญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือบำเพ็ญอุทิศไปให้โดยลำดับแม้เมื่อดวงวิญญาณของคุณพ่ออำนวยเสมาทัตสามารถที่จะยังทราบด้วยญาณวิถีใดท่านก็จะต้องปราบเริ่มปีติยินดีอนุโมทนาขอบพระคุณขอบคุณขอบใจและอำนวยอวยพรทุกท่านเป็นอันมากที่ถึงแม้ว่าบัดนี้ท่านจะพลัดพรากจากไปไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาสนองประโยชน์ให้กับใครๆได้อีกแต่ว่าทุกท่านก็ยังเฝ้ารำลึกนึกถึงและจัดกรานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้เป็นกรานปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าปุญญานิประโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลความว่าเนื่องจากบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและเมื่อรำลึกนึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อกันและกันก็จัดการานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้เป็นการานประกาศคุณธรรมสำคัญคือกตัญญูบูชาและก็อะไรให้ปรากฏคำว่ากตัญญูแปลว่าระลึกแปลว่านึกถึงถามว่านึกอย่างไรจึงจะเป็นกตัญญูท่านผู้รู้บอกว่าต้องนึกให้ได้สี่ชั้นคือนึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านเคยมีนึกถึงคุณความดีที่ท่านได้กระทำนึกถึงคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญและนึกถึงความร่มเย็นที่ท่านเคยประทานให้แก่พวกเรานึกได้สี่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นกตัญญูดังท่านเชิดชูไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นรักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนใจมั่นกตัญญูประการที่สองเป็นกรานบูชาคำว่าบูชาแปลว่ายกย่องแปลว่าให้เกียรติในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งที่บุคคลควรยกย่องเชิดชูบูชาว่าปูชนียะท่านจัดเป็นหลักใหญ่ๆไว้สามหลักด้วยกันคือ 1. ปูชนียวัตถุ 2. ปูชนียสถานและ 3. ปูชนียบุคคลพ่อแม่เป็นปูชนียบุคคลของลูกปู่ย่าตายายเป็นปูชนียบุคคลของหลานหลานครูอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลของศิษยานุศิษย์อย่างนี้เป็นต้นในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ประการหนึ่งว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคระมุตตมังการานบูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชาจัดเป็นอุดมมงคลท่านเจ้าภาพอันมีบุตรธิดาและหลานหลานได้แสดงออกซึ่งกรานเชิดชูบูชาท่านผู้เป็นบุพการีกล่าวคือคุณพ่ออำนวยเสมาทัตด้วยทักษิณานุปทานคือกรานทำบุญกุศลอุทิศไปให้นับแต่วาระที่ท่านจากไปจนกระทั่งถึงวาระที่จะได้ประชุมเพลิงศพ
ประการที่สามเป็นการแสดงออกซึ่งความอาลัยคำว่าอาลัยหรืออาลัยะท่านแปลไว้สองไนยะไนยะที่หนึ่งอาลัยแปลว่าอยู่ไนยะที่สองอาลัยแปลว่าเสียดายอาลัยที่แปลว่าอยู่นั้นหมายความว่าแม้คุณพ่ออํานวยเสมาทัตท่านจะจากไปแต่ก็เป็นกัลยาณจากไปเฉพาะส่วนสรีระสังขารส่วนเกียรติคุณความดีของท่านหาได้แตกดับย่อยยับไปไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ตรัสรับรองเอาไว้ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติแปลถอดความว่าอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังเป็นอยู่มิรู้หายอีกบทหนึ่งท่านแสดงไว้ว่าอันวัวควายตายเล่าเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาอีกประการหนึ่งอะไรที่แปลว่าเสียดายเนื่องจากว่าเราทุกท่านทุกคนมีพ่อได้เพียงคนเดียวและที่สำคัญมีแม่ได้เพียงคนเดียวหมายถึงพ่อที่ให้กำเนิดแม่ที่ให้กำเนิดส่วนพ่ออย่างอื่นแม่อย่างอื่นเช่นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อตาแม่ยายอย่างนี้เป็นต้นจะหาสักกี่คนก็ได้แต่ว่าพ่อที่ให้เกิดแม่ที่ให้เกิดนั้นมีได้เพียงข้างละหนึ่งคนเมื่อท่านล้มหายตายจากเราจะหาใครมาทดแทนก็ไม่ได้โบราณท่านจึงบอกว่าใครก็ตามถ้าขาดพ่อเหมือนถอหักแต่ถ้าขาดแม่ก็เหมือนแพแตกนั่นแหละแสดงถึงความสำคัญของท่านคุณพ่ออํานวยเสมาทัตจากไปอาจจะเรียกว่าเป็นกัลยาณจากไปแบบกระทันหันชนิดที่ลูกหลานก็พากันหันแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจากไปลูกหลานญาติมิตรจึงพากันอาลัยและเสียดายเป็นอันมากลูกๆจึงรำพันถึงคุณพ่อว่าแสนเสียดายคนดีอย่างนี้แท้สุดจะแก้ให้ฟื้นคืนสังขารมัจจุราชโหดร้ายไม่รู้กาลด่วนรากท่านจากพวกเราเศร้าอะไรนี่แหละท่านทั้งหลายอาศัยความกตัญญูบูชาและอะไรท่านจึงได้จัดกระรานบำเพ็ญกุศลศพให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมกับความดีของท่านคุณพ่ออำนวยเสมาทัตเป็นผู้มีดีในชีวิตแบบครบวงจรท่านทั้งหลายดีครบวงจรนั้นดีอย่างไรได้แก่ดีสามชั้นคือ 1. มาดี 2. อยู่ดีและ 3. ไปดีต้องด้วยบทกวีที่ว่ามาให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แทนซากที่จากไปขยายความอีกชั้นหนึ่งว่าที่ว่ามาดีอยู่ดีและไปดีนั้นแท้จริงท่านเกิดมาดีเพราะมีบุญท่านอยู่ดีอย่างมีคุณแล้วท่านจากไปดีเพราะมีทุนเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณและก็จากไปดีเพราะมีทุนที่เกิดมาดีเพราะมีบุญก็ด้วยอำนาจปุพเพกตปุญญตาบุญเก่ากุศลก่อนที่ท่านได้สร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา
เกิดในตระกูลที่บิดามารดาเป็นสัมมาทิฏฐิได้คู่ครองชีวิตที่ดีงามและก็ได้กุลบุตรกุลธิดาที่ร่ำเลิศเรียกว่าบุญภาวาสนานำส่งคุณพ่ออำนวยเสมาทัตท่านได้ครอบครัวดีได้ภรรยาดีได้บุตรธิดาดีและก็ได้หลานๆที่ดีจึงนับว่าท่านเป็นคนโชคดีประการที่สองท่านอยู่ดีอย่างมีคุณทั้งคุณประโยชน์และคุณความดีด้วยคุณพ่อเป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มไทรใบหนาท่านได้สร้างหลักฐานได้สารหลักแหล่งได้แต่งหลักธรรมได้ค้ำหลักประกันชีวิตจนกระทั่งครอบครัวลูกหลานมีความมั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พูนสุขทุกประการท่านจึงอยู่สุขและเย็นใจตามปกติคุณพ่ออำนวยเสมาทัตท่านก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุวัฒนาสถาพรได้กำไรมาถึง11ปีเพราะมีอายุเกินองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืนนี่ถามว่าการที่ท่านมีอายุวัฒนาสถาพรมาถึงเพียงนี้มีอายุได้91ปีนั้นเพราะอะไรญาติโยมทั้งหลายคนเราเกิดมาแต่ละท่านแต่ละคนมีอะไรไม่เหมือนกันได้อะไรไม่เท่าเทียมกันเป็นอะไรก็แตกต่างกันนี่เพราะอะไรเรื่องนี้ในจุรกรรมวิภังคสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสวิสัชนาปัญหาของสุภมานพบุตรของท่านโตทยพรามที่ได้เข้าเฝ้าทูลถามปัญหาว่าทำไมบางคนอายุสั้นบางท่านทำไมอายุยืนบางคนรอสวยบางคนทำไมถึงขี้ริ้วขี้เรบางคนทำไมถึงร่ำรวยบางคนทำไมถึงยากจนบางคนทำไมถึงสูงส่งบางคนทำไมจึงต่ำต้อยบางคนทำไมจึงสุขภาพอรันไมยแข็งแรงบางคนทำไมจึงเจ็บไข้ได้ป่วย3วันดี4วันไข้บางคนเกียรติคุณปรากฏเกียรติยศลือชาบางคนทำไมจึงมีแต่ถูกติฉินนินทาบางคนทำไมจึงมีญาติมิตรบริวารแห่ห้อมร้อมหน้าบางคนทำไมจึงเปล่าเปลี่ยวเดียวดายบางคนทำไมจึงเฉลียวฉลาดบางคนทำไมจึงอับเฉาเบาปัญญาสุภมานพทูลถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่มีอายุยืนยงเพราะชาติไม่ชอบปลดปลงชีวิตสัตว์ผู้ที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชาติก่อนมันบำเพ็ญทานผู้ที่มียศศักดิ์อัครฐานเพราะชาติก่อนเป็นคนไม่ขี้อิจฉาคนที่มีรูปร่างงามโสภาเพราะชาติก่อนเป็นคนไม่ขี้โกรธผู้ที่ไม่มีโรคภัยทุกโทษเพราะชาติก่อนไม่ชอบเบียดเบียนและทรมานสัตว์ผู้ที่มีชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชาติก่อนมันรักษาศีลผู้ที่ไม่ถูกตำหนิติฉินเพราะชาติก่อนไม่ชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นผู้ที่มีบริวารดาดดื่นเพราะชาติก่อนเป็นผู้มากด้วยเมตตาและผู้ที่เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเพราะชาติก่อนมันฟังเทศฟังธรรม
คุณพ่ออำนวยเสมาทัตจากไปดีเพราะมีทุนทุนชีวิตนั้นมีอยู่สองทุนด้วยกันทุนแรกได้แก่บุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมและบารมีกรรมที่คุณพ่ออำนวยเสมาทัตท่านได้สร้างสมอบรมของท่านไว้เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอย่างนี้เรียกว่าต้นทุนอย่างที่สองเมื่อท่านสิ้นชีพวายชนไปแล้วบุตรธิดาและหลานหลานญาติมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วอุทิศไปให้อย่างนี้เรียกว่าสมทบทุนผู้ที่มีทั้งต้นทุนและสมทบทุนจะช่วยให้มองข้างหน้าก็มีหวังช่วยให้มองข้างหลังก็มีสุขเรียกว่าบันเทิงเริงใจทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอันหนึ่งท่านทั้งหลายชีวิตของเราทุกท่านทุกคนไม่เลือกว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าล้วนเป็นไปตามบันไดสามขั้นด้วยการทุกรูปทุกนามบันไดสามขั้นนี้มีอะไรบ้างขั้นแรกหรือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าอุปาทะขั้นที่สองเรียกว่าทิฏฐิขั้นที่สามเรียกว่าพังคะอุปาทะทิฏฐิพังคะอุปาทะแปลว่าอุบัติขึ้นในเบื้องต้นทิฏฐิแปลว่าดำรงอยู่ในท่ามกลางและพังคะแปลว่าแตกสลายไปในที่สุดท่านทั้งหลายเราไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลเราอาศัยยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศยวดยานพาหนะนั้นจะมีสถานีอยู่ด้วยกันสามสถานีคือสถานีต้นทางสถานีปลายทางและสถานีสุดท้ายปลายทางสามสถานีแต่ว่าชีวิตของคนเรานั้นมีสี่สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางตายเป็นสถานีสุดท้ายรายทางคุณพ่ออํานวยเสมาทัตท่านออกเดินทางใช้ระยะเวลาจากสถานีต้นทางถึงสถานีสุดท้ายรายทางใช้เวลาทั้งสิ้น91ปีใช้ระยะเวลาเดินทางมานานพอสมควรเกิดแก่เจ็บตายนี่สถานีสุดท้ายที่ตายทีนี้ถามว่าเกิดคืออะไรแก่คืออะไรเจ็บคืออะไรตายคืออะไรใครเคยคิดบ้างเกิดแปลว่าได้แก่แปลว่ารถเจ็บแปลว่าชำรุดตายแปลว่าหยุดที่แปลอย่างนี้ก็คือเกิดแปลว่าได้เราได้จากคนนั้นคนนี้ได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นี่เพราะอาศัยได้เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้แก่แปลว่ารถพอแก่แล้วอะไรอะไรก็รสหมดกำลังวังชามันก็รสข้าวปลาอาหารก็รสและโยมลองสังเกตนะแม้แต่เวลานอนก็รสพอแก่แล้วเวลานั่งมักจะหลับแต่เวลานอนมักไม่ค่อยหลับจริงไหมโยมแล้วบางทีนอนแต่หัวค่ําแต่ว่าตื่นกลางดึกในขณะที่บางทีลูกหลานก็ยังไม่ได้นอนด้วยซ้ำไปนี่แก่แปลว่ารถเจ็บแปลว่าชำรุดต้องเยียวยารักษาเพื่อให้เดินทางต่อไปได้ถ้าเยียวยารักษาไม่หายก็เป็นอันว่าจบกันตายแปลว่าหยุดนึกถึงภาพรถตายเกะกะขวางถนนไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ได้
เรือตายก็เกะกะขวางลำคลองไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ได้ต้นไม้ตายเอาน้ำไปรดเอาปุ๋ยไปใส่มันก็ไม่เจริญเติบโตผลิดอกออกผลคนเราก็เหมือนกันเมื่อตายแล้วก็หยุดการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่แก่เจ็บและตายเป็นเรื่องของธรรมดาดังพระบาลีที่ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีกรานเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีกรานดับไปเป็นธรรมดาเราหนีแก่กันไม่ได้เราหนีไข้กันไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากไกลของรักและต้องเป็นไปตามหลักของกรรมเราหนีเสือหนีช้างอาจจะพอมีทางที่หนีทันแต่ที่หนีกันไม่ทันหนีกันไม่พ้นก็คือหนีความตายดังที่ท่านประพันธ์สอนใจเอาไว้ว่าจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวใช่แต่พ่ออำนวยเสมาทัตก็หาไม่แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานนี้ก็เป็นเรื่องยืนยันว่านัตถิโลเกอนามตังไม่มีสถานย่านไหนในโลกนี้ที่ไม่มีใครตายแล้วก็ไม่เลือกชั้นวรรณะเพศภาวะพระที่เทศอยู่นี้ต่อไปก็ต้องตายพระที่สวดพระอภิธรรมต่อไปขณะนี้ทุกรูปก็ต้องตายญาติโยมที่มาร่วมพิธีในค่ำคืนนี้ทุกท่านก็ต้องตายแต่ว่าไม่มีใครกำหนดได้ว่าใครจะตายก่อนหรือตายหลังอันนี้เป็นอนิมิตตธรรมคือกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกก็ไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะให้ดีและเป็นธรรมอาตมาว่าให้พระตายทีหลังให้โยมตายก่อนอันนี้เป็นธรรมที่ว่าอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าพระใจร้ายอันนี้ถือว่าเป็นความหวังดีญาติโยมลองนึกดูว่าถ้าพระตายก่อนแล้วโยมตายที่หลังแล้วใครจะบังสกุลให้โยมนี่ถือว่าเป็นความห่วงใยเพราะฉะนั้นขออยู่บังสกุลให้โยมก่อนแล้วจะตามไปทีนี้ถามว่าเกิดมาแล้วทำไมต้องตายทำไมจึงตายอะไรเป็นเหตุให้ตายอาตมาไม่ได้พูดเองแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสไว้มีอยู่สี่เรื่องคือ 1. ตายเพราะหมดอายุ 2. ตายเพราะหมดกรรม 3. ตายเพราะทั้งหมดอายุทั้งหมดกรรม 4. บางทีอายุก็ไม่หมดกรรมก็ยังไม่หมดแต่ว่ามีกรรมบางอย่างมาตัดรอนทำให้ต้องจากไปเสียก่อนกำหนดซึ่งจริงๆแล้วความตายนั้นมีอยู่สามลักษณะโยมจำไว้ให้ดีตายมีสามลักษณะคือ 1. ตายตามคิว 2. ตายแซงคิว 3. ตายลัดคิวโยมลองนึกดูนะว่าโยมจะเอาคิวไหนกำหนดไว้ให้ดีตายตามคิวตายเมื่อแก่ตายแซงคิวตายก่อนแก่ตายลัดคิวตายโดยไม่มีโอกาสจะได้รู้จักคำว่าแก่ตายตามคิวแก่ตายตายแซงคิวยังไม่ทันแก่ตายตายรัดคิวไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักคำว่าแก่คือยังเป็นเด็ก
หรือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวตายเสียแล้วแต่ว่าคุณพ่ออำนวยเสมาทัศน์ท่านมีอายุ91ปีถามว่ารัดคิวไหมไม่ได้รัดแซงคิวไหมก็ไม่ได้แซงแสดงว่าท่านไปตามคิวของท่านเป็นไปตามกฎของธรรมชาติและธรรมดาทีนี้ถามว่าตายแล้วทำไมต้องทำบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนื่องจากในสัมปรายภพภายภาคหน้าไม่มีการานประกอบสัมมาอาชีพอื่นใดไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมทำไร่ทำนาทำสวนโหรกกรรมการานเลี้ยงปศุสัตว์เช่นโคกระบือพาณิชยกรรมการานค้าขายหิรัญกรรมการานแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์สินเงินทองเงินตาใดๆทั้งสิ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ละจากโลกนี้ไปแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขในสัมปรายภพได้เพราะอำนาจบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญไว้ส่วนหนึ่งลูกหลานญาติมิตรผู้อยู่ภายหลังบำเพ็ญอุทิศไปให้อีกส่วนหนึ่งนี่คือการานตอบโจทย์ว่าทำไมเราท่านทั้งหลายจึงต้องมาร่วมกันทำบุญพระบุญเป็นที่พึ่งบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะติดตามไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องด้วยวจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นที่รับดับร่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีนี่แหละท่านทั้งหลายเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราท่านทั้งหลายจึงต้องมาเริ่มการทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้แก่ท่านผู้วายชนด้วยประการชนีอิมินากตะทักษินานุปทานินะด้วยอำนาจบุญกุศลทักษินานุปทานอันคณะท่านเจ้าภาพมีบุตรธิดาและหลานๆญาติมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วอุทิศแด่ท่านผู้วายชนขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ดวงวิญญาณของคุณพ่ออำนวยเสมาทัศน์จงประสบแต่สันติสุขในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกข์ประการานอันหนึ่งด้วยบุญกุศลคุณงามความดีความเสียสละความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีและความมีน้ำใจที่เจ้าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปขอจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านทั้งหลายณสมาคมนี้จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาและจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปุญญนาถกถาได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปโยมตั้งใจกดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินัมเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตตังตุมังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถา
สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังครับที่จบไปนั้นนะครับก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในอานิสงส์ในงานฌาปนกิจศพของคุณพ่ออำนวยเสมาทัตโดยท่านพระครูโสพลสันติคุณเจ้าคณะตำบลดอนยะนางเจ้าอาวาสวัดหัวคุ้งนะครับในลำดับต่อไปนะครับก็ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดใหญ่เทพนิมิตนะครับได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เพื่อจะได้ทำการสวดพระอภิธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกราบพระอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสักการะนะพุทธังปูเชมะอิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมะอิมินาสักการะนะสังฆังปูเชมะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ไม่ต้องรับศีลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะเรารับศีลไปแล้วนะผมจะได้กล่าวคำอาราธนาธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปเลยนะครับ
สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติทัสสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมะตัมภูวันตัสสะดะภูวะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมภูวันตัสสะดะภูวะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะกตเวยธรรมะกุศลยัตวินทะเวยกามาวจรังกุศลังจินอุปันนังโหติตัวมะดาสะสะกะทังญาณังปะยุวะตังรูปารมะดังวาสะตังมะดังวากันตารมะดังวารตารมะวาโพธาปารมะดังวาธรรมารมะดังยังยังวาปดาราปตาตมิงสะบายีปะตัวติอาวิเกียปัววัวติเยาวาปดาตาตมิงสะบายอันเยียปิอาติปติอาจะสมุปันนาอารุปิดวนวาอิเมยธรรมากุตระปัญจกันตารวมกันตัวเวทนากันตัวสัญญากันตัวสังขารกันตัววิญญาณกันตัวตาตะกะตะบัวรวมกันตัวยังกินจิรัวปังอติยตาดากะตะปัจจุบันอาจาตังวาปะเยตาวาหัวราริกังวาสุกุบังเยดังวาปะเดียตังวายังตุเรวาสันติเกียงจะเทียกาจาจิสมาดาตรปาจิโยวาสาจาตปาจิโยวาอาญญาบาญญาปาจิเดียจัยปาจิโยวาอุปเดียจัยปาจิโยวาปุเรียนตปาจิโยวาปาจาจาตปาจิโยวาอาเสวะดาปาจิโยกรรมปาจิโยวาวิปากปาจิโยวาอาตระปาจิโยวาอินทรียปาจิโยวาจาดาปาจโยวาบาคปาจโยวาสัมปโยวาตปาจโยวาวิยปโยวาตปาจโยวาอาทิปาจโยวาดาทิปาจโยวาวิยกตปาจโยอาวิยกตปาจโยครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านกำนันปีชาจีนไม้นะครับประเคนสายโยงนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโดอุปาจิตวาดิโรจจติเตยสังวุปสัมวุทุโขครับก็ก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับถวายเครื่องจตุปัจจัยชยธรรมนะครับก็ขอทำความเข้าใจนิดนึงเนาะพอดีบางเจ้าภาพนะครับก็นึกว่าพระคุณเจ้า
สวดพระอภิธรรม8รูปนะเหมือนอย่างทุกคืนทุกคืนแต่วันนี้นะก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะก็เหลือแค่4รูปนะเหลือแค่วัดใหญ่เทพนิมิตแต่เนี้ยเจ้าภาพเนี่ยทำซองมา8ซองผมก็จะเรียกเจ้าภาพในชุดที่1เนี่ย8คนเนี่ยจะเรียกทีละ4นะคือท่านจะจัดใครมาก็ได้นะก็คือเจ้าภาพ1ก็คือ2รอบนะครับขอทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะว่าเนาะเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ในชุดที่1นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับธนาคารทิสโก้สาขาสระบุรีนะครับร่วมกับบริษัทเอ็นนานกรุ๊ปนะครับประเคนเครื่องจตุปัจจัยชัยธรรมมาชุดแรกเชิญมา4ก่อนนะเดี๋ยวอีกชุดที่2ก็เรียกชื่อเดิมเนี่ยอีก4ท่านนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับอีกชุดหนึ่งเรียนเชิญเลยนะครับอีกชุดหนึ่งเรียนเชิญเลยนะครับธนาคารทิสโก้สาขาสระบุรีนะครับร่วมกับบริษัทเอ็นนานกรุ๊ปนะครับอีก4ท่านเลยครับอีก4ท่านก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามีเจตนาร่วมกันนะที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะให้กับผู้วัยชนอยู่แล้วนะครับครับก็ขอขอบพระคุณนะครับตัวแทนของธนาคารทิสโก้สาขาสระบุรีนะซึ่งร่วมกับบริษัทเอ็นนานกรุ๊ปนะครับซึ่งได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพนะครับในชุดที่2นะครับขอเรียนเชิญนะครับครอบครัวของคุณอาสายหยุดโกดานุชนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับเรียนเชิญชุดแรกนี้4ท่านนะครับเรียนเชิญนะครับ4ท่านเดี๋ยวชุดที่2อีก4ท่านนะครับอันนี้ก็เดินทางมาไกลเนาะจากจังหวัดชุมพรเห็นมีรถผลไม้มาด้วยมีมังคุดมีลองกองมาฝากด้วยนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณอานะครับคุณอาเรียนเชิญอีกชุดหนึ่งนะครับครอบครัวของคุณอาสายหยุดนะครับเรียนเชิญอีก4ท่านเลยนะครับหรือท่านจะประเคนเลยต่อเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรถ้ามีอีก4ท่านก็เรียนเชิญนะครับอาศัยหยุดอยู่ใกล้ๆพระลองกองจะได้แพงๆนะปีนี้ลองกองถูกนะปีนี้ลองกองถูกนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับครอบครัวของคุณอาศัยหยุดโกดานุชนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับในชุดต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับสวนกล้วยหอมนะครับคุณพ่อสนอจีนไม้และครอบครัวนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อสนอจีนไม้สวนกล้วยหอมและครอบครัวนะครับไม่ทราบว่าคุณพ่อสนอเอากล้วยหอมมาปะเพราะว่าเขามาจากใต้เขายังมีลองกองกับมังคุดมาวันก่อนแล้วครับอีก4ท่านอีกชุดหนึ่งเลยนะครับหรือท่านจะประเคนต่อเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับครับก็ทางอาจารย์ภาพก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับครอบครัวของคุณพ่อสนอจีนไม้นะครับในชุดต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับครอบครัวของคุณสมนึกโรงเลี้ยงช่างทองนะครับและครอบครัวแม่จำเนียนหินแก้วนะครับขอเรียนเชิญนะครับ
ครอบครัวของคุณสมนึกโรงเลี้ยงช่างทองและครอบครัวของคุณแม่จำเนียนหินแก้วนะครับเรียนเชิญนะครับเชิญครับเชิญครับเมื่อกี้พระท่านเทศบอกแล้วว่าให้สะสมบุญเก่าไว้เดี๋ยวไม่งั้นจะไปรัดคิวนะครับ อีก4ท่านเลยนะครับอีก4ท่านนะอีก4ท่านเลยนะครับในชุดเดียวกันอีก4ท่านนะครับหรือท่านจะประเคนต่อเลยก็ได้นะครับท่านจะประเคนต่อเลยได้นะครับครับก็ทางคณะเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับครอบครัวของคุณสมนึกโรงเลี้ยงช่างทองและครอบครัวของคุณแม่จำเนียนหินแก้วนะครับในชุดต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณจำนงคุณวินัยคุณพี่ต้อยนะครับพระนรเขตนะครับถวายเครื่องจตุปัจจัยชัยธรรมแด่พระคุณเจ้าเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับคุณพี่จำนงคุณพี่วินัยคุณพี่ต้อยนะครับอันนี้จากสระบุรีนะครับถ้ามาแค่สี่ก็วาง2ก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่เราสะดวกครับครับก็ทางนักเจ้าภาพก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่จำนงคุณพี่วินัยคุณพี่ต้อยพระนรเขตนะครับซึ่งได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับในชุดต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับชุดของท่านสทพรชลิตลิ่มสลักเพชรคุณสุดใจรูปเล็กกรรมการผู้บริหารบริษัทแปะขาเซ็นเตอร์นะครับคุณอมรชัยหนูทิมทองนะครับกรรมการผู้บริหารเต้นรถออดพระบาทนะครับแล้วก็บริษัทนึกถึงคุณล่ำซำดวงดิษนะครับขอเรียนเชิญนะครับถวายเครื่องจตุปัจจัยชัยธรรมแด่พระคุณเจ้านะครับครับทางคณะเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสทพรชลิตลิ่มสลักเพชรคุณสุดใจรูปเล็กคุณอมรชัยหนูทิมทองและคุณล้ำซำดวงดิษนะครับซึ่งได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมขอกราบขอบพระคุณครับชุดสุดท้ายนะครับก็คือครอบครัวเสมาทัศนะก็มีลูกๆหลานๆของคุณพ่ออำนวยเสมาทัศนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญนะครับลูกๆหลานๆของคุณพ่ออำนวยเสมาทัศนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับในลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับตั้งใจตรวจน้ำและก็รับพรนะครับเพื่อที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้นะครับไปให้กับดวงวิญญาณของผู้วัยชนก็คือคุณพ่ออำนวยเสมาทัศน์นะครับขอกราบนิมนต์ครับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง
เอวะเบวะอิโตทินดังเปตาดังอุปกาปติอิทิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันดรโสยะธามนิโชติระโสยะธามวิวัจจันตุตาบโรโกวิดาจตุมาเตยวันตรายโยสุขียติยกายโยโกภวะอภิวาสริยสัตติยจามุตตาปัจจายโดจตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโดทุกังภารังอัฏฐิเมยอากาศิเมยทิเบียตาสกาจเบียเปียตาดังตากิจทัจจาปุเปียกัตบะดุอัจรังได้รุนนางวันโกวายาวัญญาปริเทวดาดัมเปียตาดมาตายาเอวังเตียตาติยาติอัยยัญจะขุอัตตากิดาทินนาสังกามิตุปะติยตินทิยกราตากิตายัจจะทาดัตโตอุปกาปติโตยติธรรมุอัจจะอยากนิทาติโตเปียนดัพุอัจจะจักตาอุราราปราชเปียขุดัมมปะเทียนดาวตูมิยิปุญญาปะดุนอดาปะกะหันติยะปะวะตุตาปะบาการังรังตุตาปะเทียวะตาตาปะบุวะตาดุปังดัตตาตุอัตติยะปะวะตุเตียะปะวะตุตาปะบาการังรังตุตาปะเทียวะตาตาปะธรรมาดุปังดัตตาตุอัตติยะปะวะตุเตียะปะวะตุตาปะบาการังรังตุตาปะเทียวะสัพพสังฆาดุภาเวยดัตตาตุอัตติยะปะวะตุเตียะกับเรียนเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับสำหรับในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วัยชนก็คือคุณพ่ออำนวยเสมาทัศน์ในคืนนี้ก็คงจะเสร็จที่ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในนามของคณะท่านเจ้าภาพนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานๆพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกคนนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับตลอดระยะเวลา5คืนนะครับที่คุณพ่ออำนวยเสียชีวิตแล้วก็ทางลูกๆนะก็ได้นำศพของคุณพ่ออำนวยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการประเรียนของวัดใหญ่เทพนิมิตแห่งนี้เป็นเวลา5คืนหลายๆท่านนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมรดน้ำศพได้ให้เกียรตินำพวงหรีดมาเคารพศพได้ให้เกียรติมาฟังพระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมและยังเป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดพระอภิธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นทางคณะเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณไม่ว่าจะเป็นการดูแลต้อนรับในการทักทายปราศัยอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดก็คือโรคโควิดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดีภาพขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับเพราะแต่วงจะเป่าครับ